ขอมือในกำมันที่นี่ครับเดี๋ยวไปแล้วอะไรวะโอ้โหตัวใหญ่เว้ยจุ๊บเติบเติบมาเลิกเลยครับของใหญ่อีกแล้วครับเรื่องไงป่าโอ้โหมาแล้วแหงอย่างเดียวเลยงูเนี่ยน่าน่าใหญ่ด้วยนะลุงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยของลุงกินแล้วก็ชังไม่ยอมแหมทำอะไรก็ทำได้แล้วก็ชังไม่ยอมทำซะแล้วยังไม่มัดปากกระชังเลยปลาเยอะครับก็มัดสิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกับน้าใจและทีมงานครับวันนี้เข้าหมายกันบางแตนนะครับเรากลับมาหมายดังไหมเด็ดไหมดีของเราวันนี้มากับป่าสนแล้วก็ลูกอำนาจครับกำลังสารวนอยู่คนนู้นแล้วปล่อยไก่ไปหลายตัวแล้วครับตามสไตล์ของเขาวันนี้ลงหน้าดินกันเยอะเลยของเราก็7-8คัดยังมีสักตัวเลยของลูกอำนาจลงไป4คัดได้มาแต้มนึงแล้วครับเปิดยังไม่ได้เปิดคลิปเลยลงอยู่ยังไม่เสร็จเลยมีแป๊บนะครับวันนี้เรามีเวลาจำกัดนะครับเราจะอยู่ก็ประมาณสักบ่ายโมงจากตอนนี้ก็กี่โมงนะสน8:25ลงเราลงเบ็ดเสร็จ 8:25 ครับจากนี้เป็นต้นไปถึงบ่ายโมงกว่าเราจะไปหาพี่กลกันนะฮะวันนี้ส่งกำลังใจให้กับพี่กลครับชีวิตไม่แน่นอนอาทิตย์ที่แล้วยังตกปลาด้วยกันอยู่เลยห่างกันวัน2วันโอ้โหอาการหนักจะช็อกเส้นเลือดในสมองแตกครับรอเล่นเด้อพี่กลเรียกตัวใหญ่มาให้หน่อยวันนี้อย่ามายุ่งกับตัวอีกเหรอตัวมาตกปลาได้แค่ไวนะพี่กลจัดไปพอเอ่ยชื่อพี่กลปุ๊บปลาเข้าย้อนเลยดีด้วยอื้อ
งด้วยตังมันใหญ่ลูกลูกนี่แหละโตกำงามโอ้โหตัวใหญ่มากกำมังครับนี่แหละเป็นไซส์ที่เราตามหาครับฝ่อมือฝ่อมือในกำมังที่นี่ครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ละไอ้ละไอ้ละอะไรวะเฮ้ยไอ้ยะเอาเพิ่งลงเมื่อกี้นี่เลยแกมันมาเป็นฝูงเปล่าวะโอ้ตัวไปยังสองบ่หนึ่งเลยนู่นนู่นลงนู่นไปเลยอ้าวอะไรวะลงไปเล่นตอนเช้าเลยตอนนี้เงียบเลยเฮ้ยชื่อรอใหญ่โอ้เพิ่งลงเม็ดเมื่อกี้เนี่ยคันนี้เรามันต้องมีเสียงด้วยสบายเลยปลามันก็ชอบกินของสวยๆงามอยู่เฮ้ยๆเอาอีกแล้วคันนั้นอะอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่วะกระมังตัวอะไรเนี่ยโอ้กระมังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่เว้ยตึบเตึบ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 เบลอเลยครับนี่ก็หนักเว้ยตาเลยวะกำมังเหยื่อยังไม่แตกเลยเอาปลาไปไหนแล้วหลุดไปแล้วว้ายปลาหลุดเลยปลาหลุดอ่ะโอ้ยยิงเขาเราก็เอาเหมือนกันกำมังสองสามคันเลยครับนี่นอนแล้วผมเอาละมาแข่งกันลูกคันไหนใหญ่เดี๋ยวแล้วใจเย็นพี่กำลังเผาหัวอยู่ตอนนี้หนักหนักกำมังหนักอยู่หนักอยู่ปิ๊บเนี่ยไปเลยเงียบปิ๊บปิดหลังมาแล้วแหงทองสวยเพียนหางแดงสวยมากสวยมากเอาไปเอาไปไปเคาะมือเขาให้พี่เขาทำมีน้ำปุ๊บ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 หนักเลยตาเลยวะผมใหญ่ด้วยตั้งตั้งคันเลยตั้งคันเลยตั้งคันไม่สูงเลยกระปังใหญ่เท่าไหร่ก็ได้อยู่ใช้สวยครับปลากระมังได้มันตัวแล้วมาตกปลาเราไม่ได้มานั่งเหมือนลุงครับปลากินเขาก็ไม่เอาครับลุงอ่ะมังจอยฮะได้ไหมลุงได้ปลาเล็กที่ไหนเนี่ยตอดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตัวนอนมาเลยของใหญ่อีกแล้วครับนั่งได้เอ็นนั่งก็ได้นอนก็ได้
ช่มันเห็นตัวแต่นู่นไปแนบสตีอยู่ก็เครื่องเอ้าเอ้าสองคันเลยคันนี้ก็เล่นคันนี้ก็เล่นคันเนี่ยขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งเฝ้าไปเช็คอยู่อย่างนี้คันเปลี่ยนไปกันโอ้ดีแท้ไม้เด็ดไม้เด็ดติดแล้วนะมาขั้นสองเลยเอาเลยแรงแรงมั้งนี่มุกขมักบอกไปเอาเด้ยค่อยเอาเลยดิไม่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 ขั้นแรงขั้นแรงขั้นแรงเอาเลยดิซีล่าอะไรติดต่อหน้าก่อนขันนั้นตีขันแรกอย่างนั้นเลยเหยื่อปั้นแรกเลยสวยทำไงถึงมันถึงจะไม่ตายเหรอแก้วตัวนี้ไปใจเลยวันนี้ขึ้นตรงไหนวะนู่นเลยตัวใหญ่เยอะสู้สู้สู้วู้หมูหมูหมูไปแล้วครับกระมังตกกระปิ๋วตัวเล็กเอาเอาลุกลุกกินแรงกินแรงเฮ้ยตัวใหญ่อยู่กระมังเอาก่อนเอาก่อนถ้าคิดว่ามาตกปลาก็มันก็ต้องเอาอ่ะแหละคิดว่ามานั่งตากแดดก็มาลุ้นกันว่าปลาอะไรครับปลาอะไรน่าจะเป็นกระมังยังไม่เจอยี่สกสักตัวเลยวันนี้ไม่ร้องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยว่าร้องครูสองว่าโคตัวใหญ่จะแห่เหมือนเดิมโอ้ยนึกว่าปลากระมังกินแรงมากเลยเด็กก็ตกไงเก้าโมง21นาทีเองหรือเนี่ยที่ดูกี่โมงอะเที่ยงเนี่ยนึกว่ามันสายโด่งจนเพิ่งชั่วโมงไอ้นี่เองเพิ่งผ่านไปชั่วโมงเดียวเองตกปลาได้ปลาตัวเนี้ยมาแล้วจัดไปโอ้ตัวใหญ่เว้ยหนักครับกำลังใหญ่ทองทองอีกแล้วท้องท้องนี่ป่องเลยฮึฮึฮึนั่นน่ะเอาแล้วเอาแล้วน่ะสายหย่อนไปเลยดึงอย่างแรงเลยเมื่อกี้อะนั่นไงป่าโอ้โหมาแล้วกระแหกระแหอย่างเดียวเลยงูเนี่ยแล้วตัวใหญ่ด้วยกระแหกระแหตัวขอบมือครับกระแหครับนึกว่าตะป่าตะเพียงป้ายกระแหแน่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 
ตัวใหญ่เลยนะมันติดแต่โดนแต่ปลาตัวนึงโอ้โหมันวิ่งออกไปหน่อยตกใจขอดูหน้าหน่อยกำมังโอ้กำมังปลาตัวสองตัวเลยดีกว่ากำมังเดี๋ยวไล่ตัวได้ใส่หนึ่งเนาะดึงโอ้ยใหญ่อยู่ใหญ่ก็ซ้อมหิวอยู่ไปมีไปหน้าวัดตะเพียนทองกระเหงแล้วแต่ที่ปลาแท่งทองโรยเกลือย่างอิ่มเลยเนี่ยคนเดียวดูดน้ำไปได้ตอนนี้นาฬิกา54นาทีครับขยับหมายใหม่เราตกลงว่าเราจะขยับหมายหานั่งในร่มในหรือมันจะไม่ร่มไม่มีร่มก็เตรียมปั๊บเดี๋ยวขยับหมายขึ้นไปตรงที่เราเคยได้ปากกาครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนั้นเพราะตรงนี้รู้สึกจะเงียบๆมาประมาณสัก40นาทีได้มันเงียบเกินครับเดี๋ยวเราย้ายเลยดีกว่าหาร่มไม้อยู่ไม่ไหวร้อนมากเลยปลาก็เงียบด้วยไปครับเดี๋ยวมาเจอกันที่หมายที่สองครับพอแล้วเหรอครับสวัสดีครับน้องเล็กพี่ผู้หมวดเขาอยู่โรงพยาบาลไหนฮะโสธรโอเคตรงงานครับบ่ายโมงครับคืนนี้มันร้อนแบบไฟกันก็ได้หลายตัวอยู่ชั่วโมงนะตั้งแต่ตกประมาณ8-9 โมงเนาะเราตกประมาณ8 โมงเต็มๆนะครับผลงานของเราลุงไม่อยากคุยกับใครได้อยู่ถือว่ารอดไม่ได้หายเขาไล่เลยดีกว่าเดี๋ยวบอกนะเพื่อนก่อนมุขเขาเองไปโรงพยาบาลแล้วไงครับครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้น่าใจและทีมงานก็ต้องกล่าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับวันนี้ไม่มีเสียง